สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์ครับก่อนสลับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิ้มรีเสิร์ชอีกแล้วนะครับก่อนสลับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าในช่วง2วันนี้นะครับผมทำเงินจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะฮะซึ่ง2วันนี้นะครับก็คือเมื่อวานนะครับรวมกับวันนี้ด้วยนะฮะซึ่งเมื่อวานกับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเปิดโฆษณาเพื่อให้มันโปรโมทยิมรีเสิร์ชนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะก็คือปล่อยให้โฆษณาเนี่ยมันโปรโมทตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะฮะซึ่งก็มาถึงตอนนี้นะครับเวลาของวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่19นะครับเวลาอยู่ที่4ทุ่มเกือบ4ทุ่มครึ่งนะฮะก็เป็นเวลาที่โฆษณามันทำงานมาจนครบ48ชั่วโมงพอดีนะฮะหรือก็คือทำงานมาจนครบ2วันพอดีนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่า2วันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะฮะจากการที่ผมให้โฆษณามันทำงานแทนอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับรายได้ที่ผมทำได้จากยิมรีเสิร์ชในช่วง2วันนี้นะฮะก็ยังเป็นคะแนนอยู่นะครับก็คือ5,500คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือรายได้ที่เป็นคะแนนที่ผมทำได้จากยิมรีเสิร์ชในช่วง2วันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ5,500คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่านำไปแลกเป็นเงินเนี่ยก็แลกเป็นเงินได้เยอะมากๆเช่นกันนะฮะก็เคลียร์ผมเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวผมจะนำ5,500คะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าแลกเป็นเงินแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมได้นำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวไปที่ประวัติของฉันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่ประวัติของฉันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะก็ไปที่ประวัติแรกของวันเลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมสามารถทําได้ในช่วง2วันนี้นะฮะมันนำมาได้เป็นเงินได้อยู่ที่ 1,000 บาทนั่นเองนะฮะก็มีรายการ300บาทนะครับจำนวน3รายการแล้วก็จํานวน50บาทอีกจํานวน2รายการนั่นเองนะฮะรวมกันทั้งหมดก็เป็นจํานวนเงินอยู่ที่ 1,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทําได้จากโอลิมเทรดในช่วง2วันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทําเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทําการสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆได้ทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนให้เพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทําเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ